สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันครับ EP นี้เป็น EP ที่448แล้วนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564หรือว่าปี2021นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตกวันหนึ่งประมาณ300คนเลยนะก็เรียกว่าสเกลนะครับหรือว่าทิศทางเนี่ยมันก็เยอะขึ้นนะครับแหละแต่ว่านะข่าวดีก็คือตรงที่ว่านะผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแต่ว่าการรักษาหายนะครับในแต่ละวันก็เยอะขึ้นด้วยบางวันเนี่ยเรียกว่าแซงผู้ติดเชื้อเลยตรงนี้คือความหวังเลยนะนะเราก็ต้องป้องกันตัวเราให้ดีนะครับไม่ให้ไปเพิ่มจำนวนนะครับให้กับในส่วนของผู้ติดเชื้อกันแล้วกันนะครับแล้วทุกอย่างก็คงจะค่อยๆที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะเอาละฮะมาเจอกันใน EP นี้นะก็ต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ต่อยอดนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นกันใหม่กับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Stutter Little ซึ่งเป็นตอนที่1นะครับนะวันนี้จะเป็น Stutter Little ตอนที่2เราจะนำพาเอาแบบฝึกหัดที่เราสอนไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ใน EP นี้แหละนะฮะแล้วก็รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับผมนะนักเรียนคนไหนนะครับที่เข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วนะครับอย่าลืมพิมพ์รายงานตัวกันเข้ามาด้วยนะครับผมนะใครที่ไม่สะดวกพิมพ์รายงานตัวก็สามารถกดหัวใจนะครับให้กับห้องเรียนนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือเอาที่ดีที่สุดเลยก็คือการกดแชร์ครับนะช่วยกันกดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันนะครับว่ามีนักเรียนคนไหนนะครับที่เข้าสู่ห้องเรียนกันบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนโอเคขออีกหนึ่งแชร์ใครที่มีคำถามนะครับเหมือนเดิมนะสามารถที่จะถามเข้ามาได้เลยนะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะถามคำถามนะครับแบบไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์คำถามได้นะครับเช่นเดียวกันเลยนะถามเข้ามาได้นะครับที่เกี่ยวกับรูดิเมนต์หรือว่าเกี่ยวกับการตีกอก็ยินดีนะครับถามเข้ามาได้เลยขออนุญาตแชร์ก่อนใครเข้ามายังไม่ได้แชร์รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจให้กับห้องเรียนนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับโอเคอาจารย์แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะคุณวีรพงศ์นะครับดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะแล้วก็คุณเลนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทักกันเข้ามานะนะแล้วก็นักเรียนที่เข้าสู่ห้องเรียนนะครับรายงานตัวเข้ามาได้เลยนะใครไม่สะดวกพิมพ์รายงานตัวก็กดหัวใจให้กับห้องเรียนนี้แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ก็แล้วกันนะครับผมนะเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการกันรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมพยายามที่จะทำให้วิดีโอมันสั้นลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระยังคงแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่มีการเสียเวลาสำหรับใครหลายๆคนจริงๆเนี่ยในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นการคุยกันนะครับผมมีข่าวอัปเดตอะไรต่างๆก็จะมาเล่าข่าวมาคุยข่าวให้ทุกคนฟังว่าเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับกลองเกี่ยวกับรูดิเมนต์ต่างๆมีข่าวอะไรอัปเดตหรือว่ามีคำถามอะไรน่าสนใจนะฮะมาคุยกับทุกๆคนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะครับเหนื่อยล้ากับการกักตัวเหนื่อยล้ากับการจะต้องมีชีวิตอยู่รอดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีข่าวอะไรอัปเดตในเรื่องของการเวิร์กช็อปหรือว่ากิจกรรมใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ต้องพูดคุยกันส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ารายการกันรวดเร็วได้นะครับและแน่นอนนะครับรายการแบบนี้นะครับดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับไปตรงนี้เลยครับท่านแรกครับนี่ครับ TSH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งคงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 ครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งคงครับซอยอ่อนนุช 70/1 นะครับผมข้างบนนี้ครับนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้นะครับ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผิดพันนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวรู้สึกสีเหลืองทองตัวเคสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT ครับถ้าเกิดเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network ครับเพิร์ลครับ the best reason to play drum number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพิร์ลครับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy ดูแลเครื่องวงโยธาที่เขาทำโดยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไข Modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองครับมาง่ายๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ Brass Wind and Woodwind Housework ครับตั้งอยู่เลขที่ 37/38 หมู่6ตำบลพลหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับใครมาไม่ถูกจดเบอร์ครับ0891204779นะครับอีกเบอร์นึงครับ0870474556ครับ Brass Wind and Woodwind Housework เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับและทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัญเมธาคุณขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วผมกำลังทำหน้าที่ของผมด้วยการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อมาแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคณิตาทุกท่านแหละครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยโดยการเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปครับผม4แชร์ถ้าเป็นไปได้นะแชร์แรกหน้าวอตัวเองแชร์ที่2ใครมีเพื่อนเป็นมือกองแชร์ไปเลยครับ3ใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธาทิศนะครับรบกวนช่วยกดแชร์ด้วย4ครับใครที่มีเพจของตัวเองและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปเพจของเราเหมือนกันกดแชร์หน่อยนะครับผมกราบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ในโพสต์ของเรานะครับแน่นอนมีสตาร์โดเนชั่นแล้วก็มีการโดเนชั่นทาง QR code ด้วยนะครับใครที่โดเนชั่นเข้ามานะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะใช้ในกิจกรรมของเพจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์วิดีโอดีๆหรือว่าการทำโน้ตดีๆขึ้นมานะครับเพื่อการศึกษาให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็ใครที่โดเนชั่นเข้ามานะครับอย่าลืมส่งสลิปมาด้วยนะครับจะได้เป่าประกาศได้อย่างถูกต้องว่าผู้นั้นเป็นใครหรือใครไม่ประสงค์จะออกนามนะครับแจ้งมาด้วยก็ได้นะครับแต่อย่าลืมส่งสลิปมาด้วยก็แล้วกันนะฮะกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากๆครับผมนะครับเอาละนะเข้าสู่รายการกันต้องเรียบร้อยนะครับอาจารย์กบนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับผมกบรายงานตัวแชร์แล้วครับขอบคุณอาจารย์กบมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความสุขสันต์วันเกิดนะฮะเมื่อวานเป็นวันเกิดผมนะครับผมนะก็ผ่านมาละ1วันนะครับนะรู้สึกเมื่อวานนี้รู้สึกเลยว่าตัวเองอายุมากขึ้นนะแหมรู้สึกว่าแบบอยู่มาตั้งนานไม่รู้สึกนะครับพอเมื่อวานวันเกิดรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนี่อายุมากขึ้นเลยมือรู้มีใครเป็นแบบนี้ป่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยอายุมากขนาดนี้มาก่อนนะฮะนะครับก็ขอบคุณอาจารย์กบด้วยก็แล้วกันนะเอาละนะเรายังคงค้างกันอยู่นะครับที่รูดิเมนต์ลำดับที่47นะครับที่ชื่อว่า Stutter Leader นะครับนะหนังสือเปิดไปเลยครับนะนักเรียนเปิดหนังสือตามนะครับ52ดอมรูดิเมนต์เล่มสีขาวตัวหนังสือสีทองนะครับเปิดไปเลยเราอยู่ลำดับที่47นะครับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Stutter Leader วันเนี้ยเรามาสู่แบบฝึกหัดที่2ของ Stutter Leader แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไป Stutter Leader นะเรามาทวนกันแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้ทวนแบบลึกๆนะครับย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วก็แล้วกันนะครับแต่ EP นี้ย้อนแบบตื้นๆกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูมา2วันแล้วยังงงๆอยู่นะครับผมนะStutter Leader คืออะไร Stutter Leader คือกลุ่ม Rudiment นะครับที่เป็น Rudimentpattern นะครับหรือ rhythm นั่นเองนะครับขวาโยนซ้ายซ้ายโยนขวานะครับลักษณะของ rudiment ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับ single parallelidal นะครับถ้านักเรียนจำ single parallelidal ได้นะครับคืออะไรครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับอันนี้คือ single parallelidal นะครับลักษณะของการใช้ stroke นะฮะก็จะเป็น single stroke 2ครั้งบวกกับ double stroke 1ครั้งนะครับนะครับผมแต่ว่าตัวของ Stutter Leader เนี่ยครับอยู่บนพื้นฐานของ Single Parallelidal เลยแต่ว่าโน้ตตัวแรกครับที่เราติ accent กันอยู่เนี้ยนะครับเราจะใส่ drag เข้าไปครับผมนะใส่ drag เข้าไปหรือจะเรียกว่า diddle ก็ได้นะแต่จริงๆสำหรับผมนะคำว่า drag เนี่ยมันจะเร็วกว่า diddle นะครับลักษณะของการใส่ drag เข้าไปแล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับ drag ก็คือ double stroke roll double stroke roll นะครับเทคนิคในการตีมันก็คือการปิดกล้ามเนื้อ2นะครับใช้แต่กล้ามเนื้อ1และกล้ามเนื้อ3จะเปิดเป็นกล่องเพื่อให้ไม้มันเด้งอยู่ในมือของเรานะครับผมนะ2ครั้งนะครับเทคนิคนี้เรียกว่า double stroke roll นะครับเราใส่ double stroke roll ไปที่ตัวแรกนะครับของ single parallel หรือใส่ drag เข้าไปนั่นเองนะครับลักษณะของ single parallel ตีให้ฟังไปแล้วตัวแรกนะครับใส่ drag เข้าไปเป็นนะครับมันจะกลายเป็น8พยานะครับหรือขบเขต3ชั้นนั่นเองถ้าเราตีนะครับ single parallel อยู่บนฐานของขบเขต2ชั้นตัวที่เป็น drag จะเป็นขบเขต3ชั้นครับแปลว่าถ้าเรายิ่งตีช้าลงนะครับตัว drag ก็จะกว้างขึ้นถ้าเรายิ่งตีเร็วตัว drag ก็จะเร็วขึ้น
เห็นไหมครับนะสมมุติว่าเราตีซิงเกิลไพรเดลอยู่บนฐานของขบเขต1ชั้นตัวแร็กก็จะเป็นขบเขต2ชั้นพอนึกออกนะครับใครที่ยังงงกับการอธิบายแบบนี้อยู่นะครับรู้สึกโอ้โหจัดไปเร็วเหลือเกินนะผมตามไม่ทันย้อนกลับไปดู1 EP ก็แล้วกันนะ EP ที่แล้วอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับผมอ่ะทวนเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาต่อยอดในแบบฝึกหัดที่2นะครับของ Stutter Diddle นะครับนะแบบฝึกหัดที่1เราสอนลงไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นการสอนสโตกหลักนะครับหรือสโตกสำคัญที่จะใช้กับตัวของ Rudiment Stutter Riddle นะครับใน1บาร์หรือใน1ห้องเนี่ยจะมีการใช้สโตกถึง3ประเภทเลยจำได้ไหมครับในแบบที่1ก็มีสโตกอะไรครับ Double Stroke Row นะครับแล้วก็ Double Stroke นะก็คือ Push Pull นะครับแล้วก็ Single Stroke นะครับใน1ห้องมี3สโตกเลยเห็นไหมครับ Double Stroke Rowปั๊บๆ double stroke push pull นะครับแล้วก็ single นะครับใน1ห้องจะมี3อย่างเลยนะครับนะก็ให้นักเรียนไปซ้อมแล้วล่ะนะครับแล้วหวังว่านักเรียนคงจะซ้อมจนเกิดความเคยชินแล้วนะเราจะนำพาเอาสโตกนี้นะครับหรือว่าแบบหัดเบอร์เนี่ยไปต่อยอดแบบที่2เลยครับนักเรียนดูไม่ต้องแอบนะทุกคนดูไปที่แบบที่2เลยนะครับแบบที่2มี5บรรทัดครับผมนะลักษณะของแบบนี้ก็จะใช้โครงสร้างแอดออนนะครับคือการแอดมือเข้าไปเรื่อยๆเราจะยึดมือขวานำเป็นหลักนะแล้วเราจะแอดมือซ้ายเข้าไปเรื่อยๆจนครบเป็นสตูเตอร์ลีดเดอร์อันนี้นะครับเป็นหลักนะครับของการสร้างแบบหัดเบอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่บนหลักเกณฑ์ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนลองไปดูครับนะแบบฝึกหัดนะครับจะเป็นลักษณะของการซ้ำบาร์นะครับหรือซ้ำชุดทั้งหมด4รอบหรือ4ห้องนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านโน้ตแค่ห้องแรกนักเรียนก็ตีซ้ำไปอีก3ครั้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแบบฝึกหัดนี้มีเพียง5ห้องเท่านั้นนะครับแต่ขยายเข้าไปเป็น25นะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายต่อการจดจำแน่นอนนะครับแล้วก็ทำพอเราตีห้องแรกได้ก็เท่ากับเราตีได้ทั้งบรรทัดแล้วนะครับดูแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีเครื่องหมาย repeat นะครับอยู่ที่ห้องแรกและมีเครื่องหมาย repeat อยู่ที่ห้องสุดท้ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าแบบฝึกหัดแบบนี้ต้องการให้เราซ้อมในจำนวนมากๆนะครับทำซ้ำหลายๆรอบจนเกิดความเคยชินให้เข้าไปสู่ muscle memorize นั่นเองนะครับนะสอนไปแล้วนะครับเวลาเราเจอแบบฝึกหัดที่มีเครื่องหมาย repeat แบบนี้นะครับตีให้เยอะจำนวนที่สุดนะครับหรือตีให้มากเวลามากที่สุดนะครับบางทีเวลาเราซ้อมเป็นรอบอาจจะแบบงงเราซ้อมไปกี่รอบแล้วนะครับไม่ต้องสนใจครับจับเวลาไปเลยครับตีไปเลยครึ่งนาทีตีไปเลย1นาทีนะครับหรือว่าตีไปเลย1บทเพลงสมมุติเราเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วจังหวะมันไม่ได้เร็วจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ้อมแบบวันนี้ไปให้จบเพลงเลยนะครับ1เพลงก็ประมาณ 3-4 นาทีก็แปลว่าเราได้ซ้อมแบบวันนี้ 3-4 นาทีเลยทีเดียวเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูห้องแรกนะครับนะบรรทัดแรกนะครับเราก็หยิบยกเอาสโตรกสำคัญจากแบบที่1มาใช้เลยครับเป็นแดกนะครับดับเบิลซิงเกิลแดกดับเบิลซิงเกิลเต็มบรรทัดนะครับบรรทัดที่2ครับเพิ่มมือซ้ายมา1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากแดกแล้วก็ดับเบิลเนี่ยจะมีมือซ้ายเข้ามามันจะกลายเป็นตะดะดัดนะครับเป็นนี้ครับนะครับสัดส่วนต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับตะดะดัดตัดตัดตัด1และ2นะครับ1และ2และ1และ2และนะครับมันจะต่อกันแบบนี้เลยนะครับนะครับตัดๆๆๆนะครับผมถ้าเราตีช้าก็จะเป็นนะครับมันอยู่ที่อัตราความเร็วว่าเราตีแต่ว่า4ตัวนี้จะต้องต่อกันนะครับผมนะเป็นตัดๆๆตัดๆตัดนะครับก็จะต่อกันนะครับบรรทัดต่อไปเราเพิ่มมือซ้ายที่เป็นโน้ตแร็คเข้ามาครับเห็นไหมครับนะเพิ่มมือซ้ายเข้ามานะครับนะครับแล้วก็มาท่าต่อไปก็เพิ่มมือซ้ายตัวหนึ่งมาท่าต่อไปจากซิงเกิลสุดท้ายที่เป็นมือซ้ายหยุดตะเกียบเราก็เพิ่มเป็นดับเบิลนะครับเราก็จะได้สตูเตอร์ลีดเดอร์แบบเต็มห้องนะครับในขณะเราซ้อมช้าๆเนี่ยต้องพยายามควบคุมสโตรกให้ดีนะครับเวลาเราตีมือขวานำไปนะครับdouble stroke row double stroke แล้วก็ single พอแอดมือซ้ายเข้ามานะครับสังเกตสโตรกที่เป็นหลักที่เราตีมือขวาอย่าเปลี่ยนนะฮะอย่าเปลี่ยนเด็ดขาดโอเคแบบฝึกหัดไม่ยากนะครับเรามาซ้อมด้วยกันเลยนะไม่ได้ยากนะครับแบบฝึกหัดให้เริ่มที่จังหวะ90ครับนักเรียนไม้แพดพร้อมครับมาเจอกันที่จังหวะ90นะว่ามันเป็นอย่างไรค่อนข้างช้ามากนะครับโอเคอาจารย์จะเปิดขบเขต1ชั้นให้ก่อนแล้วกันเพราะมันค่อนข้างที่จะช้านะครับสำหรับ90นะลองดูไปพร้อมกันนะครับ
1 2 3 and 4 andเพิ่มมาแซงตัวหนึ่งเห็นไหมครับมันจะต่อกันนะต่อไปอีกครับโอเคไม่ยากใช่ไหมครับนะจังหวะช้าตัวของแดกนะครับหรือดิเดอร์ตัวแรกเนี่ยมันก็จะกว้างนะครับนะแต่อย่าลืมใช้สโตรกให้ถูกต้องนะครับช้าๆบางคนบอกช้าช้ามันไม่เห็นจะต้องใช้แดกเลยนะครับใช้ดับเบิลสโตรกก็ได้พุชพูลก็ได้นะครับได้แต่ว่าเราจะตีแบบเราจะตีตัวของซูเปอร์ดิเดอร์ในค่อนข้างจังหวะที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับจังหวะที่ใช้งานจริงได้ก็ตั้งแต่160ขึ้นไปในฐานของกระเบ็ด1ชั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่งจะเป็น90เองนะครับนะเราจะใช้เทคนิคอะไรตีเร็วๆช้าๆเราก็ต้องใช้ด้วยนะไปที่120ก็แล้วกันนะครับคราวนี้อาจารย์จะเอาซับดิวิชั่นออกนะครับเร็วขึ้นแล้วนะลองดูนะครับ1 2 1 2 3 4โอเคไม่ยากไปอีกครับ140เห็นไหมครับแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ยากเลยถ้าเรานะครับซ้อมแบบฝึกหัดที่1มาอย่างเต็มที่เนี่ยแบบฝึกหัดนี้จะไม่ยากเลยนะครับเพราะเราแค่ตีแบบเดิมแล้วเพิ่มมือซ้ายเข้าไปแค่นั้นเอง140ครับเร็วขึ้นนะครับทุกอย่างที่เราคิดมันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับ1 2 1 2 3 4ไม่ต้องเกรงนะครับตีไปสบายๆนะครับถึงจังหวะมันเร็วขึ้นแล้วนะแต่เราก็ยังคงใช้พื้นฐานความคิดระบบในการที่ตีเนี่ยเหมือนจอช้าๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเราคิดให้มันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงนะครับรีแลกซ์นะครับ160ครับวอน2 1 2 3 4โอเคในจังหวะนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตีพร้อมกันอีก1รอบก็แล้วกัน1 2 1 2 3 4โอเคสบายๆไปที่ความเร็วสูงสุดของแบบฝึกหัดนี้นะครับ180มาเร็วขึ้นนะครับนะเร็วขึ้น
ตีแบบฝึกหัดนี้สัก2รอบก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนจบแล้วให้เราย้อนต้นอีก1รอบแล้วกันนะครับตี2รอบเลย1 2 1 2 3 4โอเคนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับนะสังเกตไหมครับว่าอาจารย์ไม่เกรงเลยนะครับค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับรีแลกนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยจะค่อยๆขยับนะครับให้สปีดเนี่ยเร็วขึ้นนะสังเกตแบบที่1เนี่ยสูงสุดเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่160นะครับพอมาแบบฝึกหัดที่2ก็จะเป็น180นะครับไปแบบฝึกหัดที่3ก็จะเป็น144แต่อยู่บนฐานของคาเบ็ด2ชั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น140บนฐานของคาเบ็ด2ชั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะช้ากว่าแบบฝึกที่3หน่อยนึงแต่ว่าจำนวนมันเยอะกว่านั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมครับมันเป็นสเต็ปนะครับในการที่เราจะซ้อมทำให้เราสามารถที่จะตีสตูเตอร์ดิทเทลได้นะครับรูดิเมนต์ตัวนี้เป็นรูดิเมนต์ที่ให้เสียงสวยงามมากๆนะครับใครที่ตีซิงเกิลพาราลิเดลได้อยากจะให้ซ้อมตัวของสตูเตอร์ดิทเทลนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นแปลนะครับหรือว่ามันสามารถที่จะอัปเกรดนะครับในส่วนของซิงเกิลพาราลิเดลที่เราตีอยู่ให้มันสละสลวยสวยงามได้นั่นเองนะครับเสียงมันสวยมากๆนะครับใครที่ตีซิงเกิลไพเดลได้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานลองซ้อมดูริเมนตัวนี้ดูนะครับอ่ะและนี่ก็คือแบบฝึกหัดที่2นั่นเองนะครับจริงๆเราซ้อมแบบที่2ให้ได้นะครับแบบที่3ที่แทบจะไม่ต้องซ้อมเลยทีเดียวนะครับเอาละครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสตูเตอร์ลิดเดิลนะครับแบบฝึกหัดที่2ผ่านไปแบบรวดเร็วมากๆนะครับนะใครที่ซ้อมมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รูริเมนต์ต้นๆเนี่ยมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่ามันง่ายแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสะสมมานั่นเองนะครับผมนะยินดีด้วยนะครับนะการไลฟ์ของเราในทุกๆครั้งนะครับทุกวิดีโอนะครับทุกแบบฝึกหัดของเราไม่ลบนะครับนักเรียนทุกคนสามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็3ช่องทางที่นักเรียนสามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้นะครับช่องทางแรกคือในเพจนี้แหละ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนจะดูรูปภาพคลิกไปที่วิดีโอครับก็จะเจอตั้งแต่ EP 1เลยจนถึง EP นี้นะครับ448นะครับหรือช่องทางที่2ครับผมนะไปที่ www.youtube.com นะครับนะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ดูย้อนหลังดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพเสียงชัดแน่นอนนะครับผมนะไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับเกษม Channel จะขึ้นมาคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์ก็จะเจอกับรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่447นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่448ให้แต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่อาจารย์อัปโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้ครับช่องทางที่3ง่ายที่สุดสำหรับการค้นหานะครับไปที่นี่เลยครับ www.kasem.org นะครับ www.kasem.org ครับอาจารย์ได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ search bar ครับคุณพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปเช่นวันนี้เราสอนเรื่อง stutter riddle นะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีพื้นฐานในการตี single parallel riddle มาก่อนมันจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ถ้าเรายังตีซิงเกิลพาราลิเดลไม่ได้ก็ลองไปพิมพ์หาดูครับว่าซิงเกิลพาราลิเดลคืออะไรนะครับตัวของเว็บไซต์ครับจะประมวลผลครับแล้วก็บอกเรานะครับว่ามีคลิปไหนบ้างนะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงซิงเกิลพาราลิเดลนะครับเราก็จดเอาไว้ครับนะแล้วก็ไปเลือกดูได้เลยซึ่งมันจะโยนเราไปที่ช่อง YouTube อยู่ดีแหละเพราะช่อง YouTube นะครับเป็นช่องที่ดูย้อนหลังได้ดีที่สุดเลยนะครับดูถึงตรงไหนออกมากลับไปก็ดูที่เดิมได้เลยนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยแล้วกันอย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะ
นะครับผมก็สุดท้ายท้ายสุดนะขอขายของนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมได้จัดทำวิดีโอสอนมาถึง448แล้วนะครับใน300 EP แรกเนี่ยผมสอนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับ The Encyclopedia of the Rudiment นะครับนะใครที่ซ้อมตามอยู่นะครับสำหรับ300 EP แรกสามารถซ้อมตามพร้อมหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับส่วนใครไม่มีหนังสือเล่มนี้ข่าวร้ายครับหนังสือเล่มนี้จำหน่ายหมดแล้วนะครับไม่พิมพ์เพิ่มครับผมนะแต่ใน300 EP แรกอาจารย์สอนพร้อมกับพิมพ์โน้ตไปด้วยก็ค่อยๆดูตามไปด้วยได้เลยนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่2นะครับเราเริ่มใหม่สอนกันตั้งแต่ซิงเกิลสโตกเลยนะครับที่ EP 301นะครับผมนะอาจารย์สอนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับนี่52ดัมรูดิเมนต์นะครับหนังสือเล่มสีขาวตัวหนังสือสีทองอันนี้นะครับผมนะก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ EP 301เป็นต้นมาในนี้จะมี52ดัมรูดิเมนต์ที่ทันสมัยที่สุดที่มือกองควรจะตีให้ได้นะครับปัจจุบันเราสอนก็ถึงลำดับที่47แล้วนะครับนะก็สามารถที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็ซ้อมตาม EP 301เป็นต้นมาได้เลยนะครับอาจารย์ตีให้ดูอธิบายทุกแบบฝึกหัดในนี้เลยใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับข่าวดีคือยังมีอยู่นะสั่งได้นะครับข่าวร้ายคือจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับหมดแล้วหมดเลยสั่งหนังสือวันนี้ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รับหนังสือละรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือสาระความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP ที่448นะครับกับชื่อตอนว่าตูเตอร์ดิดเดิลตอนที่2นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะชื่นชอบครับแล้วนำพาแบบฝึกหัดนี้ไปซ้อมเพื่ออัปเกรดให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนะในช่วงของการกักตัวแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะครับผมนะสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์เมธกุลขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ